กว่าทิวจะเลิกงานก็เกือบ3 ทุ่มวันนี้มีงานสัมมนาใหญ่ที่โรงแรมจึงมีเรื่องต้องจัดการมากกว่าวันทั่วไปแต่ก็โชคดีที่วันนี้เลิกไม่ดึกมากไม่อย่างนั้นคนที่อยากพบคงรอไม่ไหวคุณทิพย์พาทิวออกมาที่ร้านอาหารใกล้ๆโรงแรมเพราะทิวจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมากที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้ๆโรงแรมจึงมีร้านอาหารมากมายเธอเลือกหนึ่งในนั้นซึ่งใช้เวลาเดินไม่ถึง5 นาทีจากโรงแรมก็มาถึงคุณทิพย์นภานั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วพอเห็นทิวเดินเข้ามาเธอก็ยิ้มให้เล็กน้อยแค่นี้ก็นับว่าแปลกมากสำหรับทิวหน้าแปลกที่คราวนี้เธอไม่ดูน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแต่กระนั้นก็เห็นแววตาเศร้าหมองและดูเครียดของเธอนั่งสิทิวนั่งลงฝั่งตรงข้ามพนักงานเดินเอาเมนูมาให้เลือกเขาเลือกอาหารจานเดียวไป1 อย่างก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองคนตรงหน้าวันนี้เขาได้เจอคุณทิพย์นภาบ้างแต่ไม่ได้คุยกันเพราะต่างคนก็ต่างยุ่งพอจบงานสัมมนาวันแรกเธอก็เป็นฝ่ายเดินตามหาเขาเองบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยจะว่าไปก็น่าแปลกเธอเป็นคนบอกเขาเองแท้ๆว่าไม่ให้ติดต่อใครในครอบครัวของเธอตลอดชีวิตวันนี้เธอกลับเป็นฝ่ายมาหาเขาเองเธอเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีหรือเปล่าสบายดีครับทำงานที่นี่เป็นไงบ้างก็ดีครับบูมเป็นไงบ้างครับก็สบายดีเรื่องงานก็โอเคฉันมาคิดๆดูแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันอาจจะทำกับเธอเกินไปหน่อยทิวเปลี่ยนสีหน้าจากยิ้มเป็นอึ้งเพราะเขาไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากคนเจ้าทิฐิอย่างคุณทิพย์นภาด้วยซ้ำฉันขอโทษเธอแล้วกันนะกับสิ่งที่ผ่านมายิ่งได้ยินคำขอโทษทิวก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจแค่รู้สึกเสียใจก็นับว่ายากแล้วแต่คุณทิพย์นภาถึงขั้นกล่าวขอโทษเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้สิ่งนี้จากเธอเลยแม้แต่น้อยทิวไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรจึงได้แต่นั่งเงียบคงเป็นเพราะอึ้งจนพูดไม่ออกพออาหารมาเสิร์ฟต่างคนต่างก็กินเงียบๆจนกระทั่งทิวถามขึ้นอีกครั้งตอนนี้บูมแต่งงานหรือยังครับยังหรอกไม่แต่งงานไม่มีแฟนดูเหมือนคุณทิพย์นภากำลังคิดอย่างหนักมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เธอต้องถามตัวเองให้ดีๆว่าพร้อมหรือยังคนเจ้าทิฐิอย่างเธอไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆอยู่แล้วแค่รู้ว่าบูมยังไม่แต่งงานและไม่มีแฟนทิวก็ดีใจมากแล้วแสดงว่าบูมยังรอเขาอยู่เพราะไม่น่ามีผู้ชายที่ไหนทนเหงาได้นานขนาดนี้หากไม่รักใครคนหนึ่งมากพอแล้วเธอยังรักบูมอยู่หรือเปล่าครับเสียงโทรศัพท์ของทิวดังขึ้นเตือนว่ามีคนส่งไลน์มาให้พอเปิดอ่านจึงพบว่าเป็นของแต่งนั่นเองบอกว่าจะมารับเขาที่ร้านอาหารเขาจึงส่งข้อความตอบกลับไปว่าตกลง
ก่อนหันมากินข้าวต่อแทบไม่ได้คุยกับคนตรงหน้าเท่าไหร่เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงเงียบทั้งที่บอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยทว่าคุณทิพนภาก็ไม่พูดอะไรเธอดูเหมือนครุ่นคิดอย่างหนักตลอดเวลาจนกระทั่งก่อนจะแยกย้ายกันกลับเธอจึงพูดกับเขาสั้นๆขอเวลาฉันอีกนิดเดียวแล้วกันนะเธอรอฟังข่าวดีก็แล้วกันคุณทิพย์พากลับมาถึงบ้านในเย็นวันอาทิตย์เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินไปดูที่ห้องกินข้าวเห็นสามีลูกชายคนโตบีมแพรวและน้องพิมพ์นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันแต่ไม่เห็นลูกชายคนเล็กเลยคุณแม่กลับมาแล้วเหรอคะทานข้าวด้วยกันค่ะแม่กินมาแล้วตามสบายเลยลูกแล้วนี่บูมอยู่ไหนอ่ะกินเสร็จแล้วเหรออยู่ในห้องกับแม่เมื่อกี้พี่บีมไปตามแล้วแต่ก็ไม่ยอมลงมายังไม่มีใครได้คุยกับบูมเลยค่ะคราวนี้ดูท่าจะอาการหนักคุณไปดูลูกหน่อยแล้วกันเขาไม่ยอมออกมาจากห้อง2วันแล้วโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบดื้อพอกันเลยคุณลิขิตสายหน้าอย่างอิดหนาระอาใจตอนแรกทุกคนเป็นห่วงบูมมากแต่พอแม่พินบอกว่าบูมแอบลงมากินข้าวตอนดึกๆจึงคลายความกังวลไปได้บ้างค่ะคุณทิพย์พารับคำสั้นๆจากนั้นก็เดินขึ้นไปข้างบนเมื่อมาถึงหน้าห้องของลูกชายคนเล็กคุณทิพย์พาก็เคาะประตูห้องแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดเธอจึงต้องส่งเสียงเรียกดังกว่าเดิมทว่าก็ไม่เป็นผลทำเอาเธอชักร้อนใจและเป็นห่วงแต่ก่อนที่เธอจะกลับลงมาปรึกษากับสามีอีกทีอยู่ๆห้องของบูมก็เปิดออกเธอจึงได้เห็นสภาพของลูกชายที่เหมือนคนไร้ชีวิตบูมอยู่ในชุดทำงานซึ่งยับย่นไปทั้งตัวปล่อยชายเสื้อหลุดลุ่ยเพราะนอนหลับไปทั้งที่ไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าบูมหยุดชะงักเขาหันไปมองแม่ด้วยแววตาห่างเหินและหมางเมินซ้ำยังดูหวาดระแวงและไม่ไว้ใจด้วยแค่นี้ก็ทำให้คนเป็นแม่เจ็บปวดมากแล้วแต่อีกไม่นานความบาดหมางและห่างเหินเหล่านี้จะหมดไปเธอจะไม่ยอมสูญเสียความสุขในครอบครัวไปอีกแล้วเพราะมันมีมูลค่ามหาศาลจนไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ไม่ลงไปกินข้าวเหรอลูกคุณทิพย์นภามองลูกชายคนเล็กด้วยแววตาสงสารบูมผ่ายผอมไปมากตาคล้ำลึกโหลหนวดเคราเริ่มเขียวครึ้มเพราะไม่สนใจดูแลตัวเองผมไม่หิวครับแม่มีอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีผมอยากจะขออยู่คนเดียวมีสิลูกแม่มีเรื่องสำคัญจะบอกบูมจะให้ผมไปหาใครอีกล่ะครับผมเบื่อแล้วผมไม่อยากไปไม่ใช่นะหรอกบูมแม่แล้วมันเรื่องอะไรล่ะครับแม่จะให้ผมทำอะไรอีกล่ะครับจะบังคับผมไปถึงไหนผมทำไม่ไหวแล้วผมจะไม่ทำอะไรอีกแล้วบูมพูดเสียงดังอารมณ์เริ่มพลุ่งพล่านขึ้นมาอีกยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งแสดงออกด้วยอารมณ์รุนแรงมากขึ้นคุณทิพย์นภาตกใจไม่น้อยไม่คิดว่าลูกชายจะอารมณ์เกรี้ยวกราดถึงขนาดนี้บูมฟังแม่ก่อนผมไม่ฟังผมบอกแล้วไงว่าผมทำไม่ไหวแล้วถ้าจะให้ผมทำอะไรที่ผมไม่ต้องการอีกแม่เอาชีวิตผมไปเลยดีกว่าเอาปืนมายิงผมให้ตายไปเลยก็ได้มันจะได้จบๆสักทีผมทนความทรมานไม่ไหวแล้วนะครับแม่แม่รู้ไหมว่าผมทรมานแค่ไหนแม่ไปเจอทิวมาแล้วนะลูกคุณทิพย์นภาตัดสินใจบอกไปก่อนที่บูมจะเดือดดาลไปมากกว่านี้ท่าทางโกรธเกรี้ยวของบูมลดหวบลงทันทีสีหน้าเปลี่ยนเป็นอึ้งคล้ายกับไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินแม่ไปเจอทิวที่โรงแรมที่แม่ไปสัมมนานี่เบอร์โทรศัพท์ของทิว
คุณทิพย์นภายื่นแผ่นกระดาษที่เธอจดเบอร์โทรศัพท์ของทิวไปให้ลูกชายอะไรนะครับแม่บูมถามเรากับไม่เชื่อหูตัวเองมือที่ยื่นไปรับกระดาษแผ่นนั้นมาดูสันเทาไม่รู้ว่าใช่เบอร์ของทิวหรือเปล่าแต่มือชื่อทิวเขียนไว้บนกระดาษพร้อมกับตัวเลขอะไรสักอย่างบูมพาทิวกลับมานะลูกมาอยู่ที่บ้านของเราแม่ยอมแพ้แล้วแม่เห็นแล้วว่าบูมกับทิวรักกันมากแค่ไหนแม่ขอโทษนะลูกสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาต่อไปนี้แม่จะรักบูมอย่างที่บูมเป็นแม่จะไม่หวังดีโดยไม่ถามความสมัครใจของบูมอีกคือบูมยังรักทิวอยู่พาเขามาอยู่กับเรานะลูกแม่ไม่อยากเห็นบูมอยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้วแม่อยากเห็นบูมมีความสุขความหวังดีของแม่มันคงไม่มีค่าอะไรถ้ามันทำให้บูมต้องเป็นแบบนี้ยกโทษให้แม่นะบูมแม่ขอโทษแม่เมื่อรู้ว่าฟังไม่ผิดบูมก็เดินเข้าไปกอดแม่ต่างคนต่างร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงเสียทีแม่ขอโทษนะบูมแม่ขอโทษเมื่อได้กอดลูกชายอีกครั้งคุณทิพย์นภาก็ได้คำตอบแล้วว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องการจากลูกบูมไม่เคยกอดเธอนานมากแทบจะไม่ได้แล้วว่าเธอได้กอดลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่เป็นไรครับแม่ผมดีใจที่แม่เข้าใจผมบูมรักแม่นะครับแม่ก็รักบูมจ้ะลูกหลายปีแล้วที่บูมไม่เคยบอกรักแม่ไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสได้บอกรักแม่อีกครั้งไม่ว่าแม่จะเคยทำไม่ดีกับลูกคนนี้มามากแค่ไหนแต่แม่ก็คือแม่สายเลือดเดียวกันอย่างไรก็คงตัดกันไม่ขาดความรักที่มีต่อลูกทำให้แม่คิดได้ในที่สุดไม่ว่าแม่จะมีทิฐิมากแค่ไหนแต่คงไม่มีแม่คนไหนทนเห็นลูกตรอมใจตายไปต่อหน้าต่อตาได้เธอยอมแพ้แล้วเป็นการยอมแพ้ที่ทำให้เธอมีความสุขมากที่สุดในชีวิตแม้ว่าคุณทิพย์นภาจะสำเร็จในการเรียนและการงานแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอก็คือความรักที่มีต่อลูกโดยเฉพาะวันนี้ที่เธอเอาชนะหัวใจของตัวเองและยอมเพื่อลูกได้รอเราอีกแค่วันเดียวนะทิวพรุ่งนี้เราก็จะได้เจอกันต่อไปนี้เราจะไม่พลากจากกันไปไหนอีกแล้วนะทิวบูมรำพึงรำพันในใจสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรืออย่างน้อยก็เป็นสีหน้าที่ไม่เคยมีใครได้เห็นในช่วงเวลา2ปีกว่าๆที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณทิวใช่ไหมครับครับพูดสายอยู่ครับจากไหนครับอ๋อผมเป็นลูกค้าของโรงแรมครับวันนี้ว่าจะเข้าไปพักที่นั่นน่ะคุณทิวอยู่ที่โรงแรมหรือเปล่าครับอยู่ครับจองไว้แล้วใช่ไหมครับคนรับโทรศัพท์ขมวดคิ้วสงสัยปกติไม่เคยมีลูกค้าคนไหนโทรเข้ามือถือเรื่องจองห้องพักเลยอีกอย่างเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่จองห้องเสียหน่อยทำไมถึงโทรมาหาเขาได้แถมยังรู้จักชื่ออีกด้วยทั้งที่เขาก็เป็นเพียงพนักงานธรรมดาเท่านั้นเองยังเลยครับจะให้คุณทิวช่วยจองให้หน่อยได้ไหมครับพอดีผมไม่ได้อยู่ตรงส่วนจองห้องพักนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาเบอร์ฟรอนต์ให้เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณนั่นแหละคุณช่วยจองห้องให้ผมหน่อยไม่ได้เหรอผมอะเป็นลูกค้าพิเศษของคุณเลยนะครับขอโทษนะครับผมรบกวนขอทราบชื่อลูกค้าได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวคุณก็เจอผมแล้วเจอหน้าก็รู้จักเองแหละครับ
เนี่ยผมใกล้จะถึงแล้วคุณครับผมจองห้องพักให้คุณไม่ได้จริงๆครับถ้าคุณอยากจองห้องพักต้องคุยกับฟรอนต์นะครับก็ผมจะคุยกับคุณนะทำไมต้องคุยกับฟรอนต์ด้วยล่ะครับคุณจองห้องให้ผมหน่อยไม่ได้เหรอไม่เห็นจะยากเลยนี่ครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวคุณวอล์กอินเข้ามาเลยละกันตอนนี้ยังพอมีห้องพักเหลืออยู่อ่ะก็ได้แต่ผมอยากเจอคุณทิวคุณทิวออกมาเจอผมข้างนอกโรงแรมหน่อยได้ไหมครับคุณครับผมทำงานอยู่นะครับคงออกไปพบคุณนอกโรงแรมไม่ได้หรอกครับดุจังผมรอตอนคุณทิวเลิกงานก็ได้นะครับเลิกงานแล้วออกมาเจอผมหน่อยพอคุณเลิกงานเนี่ยผมก็น่าจะถึงที่โรงแรมพอดีเลยคุณเป็นใครผมยังไม่รู้เลยแล้วผมจะไปพบคุณเรื่องอะไรล่ะครับนี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ยคุณทิวผมเป็นลูกค้าคนสำคัญของคุณนะครับอย่าลืมถ้าคุณไม่ออกมาพบผมเนี่ยคุณอาจจะต้องหางานทำใหม่ผมไม่ได้ขู่นะครับแต่ผมมาพูดจริงผมเนี่ยรู้จักกับเจ้านายของคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปรออยู่ที่ชายหาดหน้าโรงแรมคุณนี่แหละผมใส่เสื้อโปโลสีฟ้าอย่าให้ผมต้องรอนานนะครับเลิกงานแล้วก็รีบออกมาหาผมทันทีไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะตกงานได้ขอโทษนะครับผมกำลังทำงานอยู่คงไม่มีเวลาคุยเล่นนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับนายคนนี้เป็นใครถึงได้กล้าสั่งให้ออกมาพบแถมยังขู่ว่าถ้าไม่ทำตามจะถูกไล่ออกถ้าจะประสาทใครเชื่อก็บ้าแล้วทิวจึงวางสายไปอย่างอารมณ์เสียสงสัยจะเป็นคนโรคจิตโทรมาแน่เลยแต่อีกใจก็รู้สึกกลัวเพราะเขาก็ยังไม่อยากตกงานตอนนี้ไม่รู้ว่าหมอนั่นพูดจริงหรือพูดเล่นถ้าพูดจริงขึ้นมาเขาก็อาจจะถึงคราวลำบากได้เกือบ5 โมงเย็นบูมก็มาถึงหัวหินเขายกหูโทรหาทิวอีกครั้งเพื่อจะย้ำเตือนให้อีกฝ่ายออกมาพบวันนี้เขาซื้อซิมมาใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพราะรู้ว่าทิวจำเบอร์โทรศัพท์ของเขาได้ว่าไงครับคุณทิวในลืมนัดของเราเย็นนี้นะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะผมมีเบอร์เจ้านายคุณด้วยใจผมบอกเบอร์ก็ได้0814324223เขาชื่อคุณจอนใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ออกมาพบผมเนี่ยผมจะโทรสายตรงถึงเขาแล้วบอกว่าคุณอะเป็นพนักงานที่ไม่ดีไม่รู้จักบริการลูกค้ารีบออกมานะครับไม่งั้นอะผมไม่รับประกันสวัสดิภาพงานของคุณนะอ้อถ้าออกมาแล้วอย่าลืมมองหาคนที่ใส่เสื้อโปโลสีฟ้านะครับถิวชักจะของขึ้นแต่พอได้ฟังเบอร์และชื่อที่นายคนนั้นบอกมาเขาก็ชักกลัวว่านายคนนั้นคงไม่ได้ขู่เล่นๆเพราะเจ้านายของเขาชื่อจอนจริงๆส่วนเบอร์นั้นถึงเขาจะจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็คล้ายๆอย่างที่หมอนั่นบอกมานั่นแหละอีก20 นาทีเดี๋ยวผมออกไปทิวบอกอย่างหัวเสียก่อนเดินไปบอกแตงที่กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านพอดีแตงพอดีพี่มีธุระนิดหน่อยอ่ะพี่จะกลับเองนะแตงไม่ต้องไปส่งพี่หรอกอ้าวแล้วพี่จะไปไหนอ่ะครับจะไปหาลูกค้าลูกค้าที่ไหนพี่คิวมาซะเย็นเลยเออน่าเอาเป็นว่าพี่มีลูกค้าก็แล้วกันเจอกันพรุ่งนี้ทิวสะพายกระเป๋าเป้แล้วเดินออกไปจากโรงแรมก่อนตรงลิ้วมาที่ชายหาดด้านหน้าเมื่อมาถึงก็กวาดสายตามองหาผู้ชายใส่เสื้อโปโลสีฟ้าเมื่อไม่เห็นก็เลยเดินหาไปเรื่อยๆไม่นานเขาก็เจอผู้ชายคนนั้นยืนกอดอกมองดูทะเลอยู่เงียบๆคนเดียวเขาจึงรีบเดินเข้าไปหาตอนแรกถือว่าจะเรียกแต่เขารู้สึกสะดุดใจรูปร่างของผู้ชายคนนี้เหลือเกินเขาจึงหยุดยืนมองอย่างเพ่งพิษแม้จะเห็นจากทางด้านหลังแต่ก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับรูปร่างทรงนี้อย่างบอกไม่ถูกผู้ชายเสื้อสีฟ้าคนนั้นยังคงยืนเหม่อมองทะเลนิ่งผมปลิวสวัยไปตามแรงลมมีฉากหลังเป็นแสงสีทองของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าในอีกไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้าโทษนะครับ
ช่คุณหรือเปล่าที่บอกให้ผมมาหาทิวเอ่ยถามหลังยืนดูพักใหญ่ๆคนที่ยืนอยู่แอบยิ้มมุมปากไม่นานเขาก็หันหน้ามาพร้อมกับคลี่ยิ้มกว้างด้วยความดีใจสุดขีดใช่ครับผมนี่แหละ